แม่อ้อมไม่อยากตีมันแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือไม้ตีแมงวันไม่ตีมันแล้วแม่อ้อมก็เลยต้องซื้อฟ็อกกี้มานะคะไม่เลิกงานเลยแม่อ้อมก็ไม่เข้าใจคืออย่างนี้นะคะเจ้าปื๊ดเนี่ยคือมันมีปัญหาว่าเจ้าปื๊ดเนี่ยเข้ากระบะทรายเนี่ยเลอะเทอะมากแม่อ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดการไม่พอใจกันหรือเปล่าที่ทำกระบะทรายสกปรกมากโดยปกติเขาอยู่กัน4คนเนี่ยกระบะทรายเขาจะค่อนข้างสะอาดแต่ตั้งแต่ปื๊ดมาก็คือมีอึไม่กบบ้างมีอึเละตามเนี่ยเห็นไหมคะขอบเหยียบเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเละขอบเหยียบเลยแม่อ้อมต้องเอาไปล้างแม่อ้อมก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเจ้าปื๊ดนั่นแหละเพราะว่าปกติเนี่ยเขา 3-4 ตัวเนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยมันไม่มีไงคะแล้วก็เมื่อเช้านี้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีคือตีปื๊ดแต่เช้าอ่ะตีตั้งแต่เช้านะตั้งแต่แม่อ้อมลืมตาขึ้นมาก็ตีก็เลยอ่ะโอเคสักพักนึงก็แม่อ้อมก็โมโหแม่อ้อมก็ฟาดไปหลายผัวเหมือนกันแหละทีนี้ปรากฏว่าแม่อ้อมก็เอาอาหารมาให้ก็คือทั้งอาหารเปียกแล้วก็อาหารเม็ดทีนี้เนี่ยอาหารเปียกเนี่ยแม่อ้อมก็เรียกปื๊ดหลับปื๊ดมันก็ไม่ขึ้นมานะคะก็คุณนายลุงเขาก็ขึ้นมากับน้องฟ้าก็กำลังก้มๆอยู่พี่หมอกกำลังเดินเพิ่งจะเดินมากินอาหารเม็ดหันไปแหวะใส่พี่หมอกแม่อ้อมเลยโอ้โหล่อไปหลายผัวเลยเยอะเลยค่ะเมื่อเช้านี่เดินโยนเยอะแล้วเนี่ยก็ลงไปนอนเฝ้าปื๊ดไปนอนเฝ้าทำไมนะไปนอนอยู่กับปื๊ดข้างล่างแม่อ้อมกลับมาก็นอนอยู่กับปื๊ดข้างล่างก็คือเมื่อกี้แหวะใส่แม่อ้อมก็เลยเอาไอ้นั่นฉีดฟ็อกกี้ฉีดก็ไม่รู้มันอะไรนักหนาก็ไม่รู้มันจงเกลียดจงชังอะไรนักหนาก็ไม่เข้าใจแม่อ้อมก็ไม่เข้าใจนะจะเอามันไปขังคนเดียวไม่ได้ค่ะมันร้องวอยวายตายเลยมันขี้วอยวายมากแล้วก็เสียงดังที่สุดในทั้งหมดเนี้ยในกรงเนี่ยมันเสียงดังที่สุดเลยนะคะแล้วก็วอยวายเสียงดังมากเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะร้องเงาเงาแม่อ้อมก็ยังงงๆอยู่หมอตัดเส้นมันผิดหรือเปล่าฮะลงไปสิลงไปเลยนะลงไปเลยนะอยากจะลงอ่ะลงไปเลยนะเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาก็นอนกันเนี่ยน้องฟ้าดูหน้าน้องฟ้าเนี่ยหน้าเพิ่งตื่นนอนเนี่ยหน้าเพิ่งตื่นนอนแต่มันไม่นอนค่ะพี่เมฆพี่หมอกเขาก็จะนอนของเขาอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยแม่เขาก็ไม่เข้าใจน้องฟ้าเพิ่งตื่นเหรอคะฟ้าขาฟ้าคะน้องฟ้าคะเพิ่งตื่นเหรอคะลูกหนูหน้าหนูงงเงี้ยมากเลยลูกหนูเพิ่งตื่นเหรอลูกเพิ่งตื่นนอนแม่ไม่อยู่บ้านตั้งแต่บ่ายโมงเราก็เพิ่งกลับมาเนี่ย4โมงกว่า4โมง15 4โมง20ก็เพิ่งมาถึงบ้านเติมน้ำมันไปอะไรมาเมื่อกี้ก็แงะใส่เจ้าปื๊ดไปแม่แม่เอาจะไปปล่อยวัดแล้วดีไหมคะหรือว่าใครจะรับไหมคะมีใครรับลุงไหมแม่เอาจะไปส่งถึงบ้านเลยมีใครไหมคะมีใครรับไหมแม่เอาจะเอาไปส่งหาบ้านค่ะแม่อ้อมหาบ้านจะให้คุณลุงทองค่ะเบื่อแล้วค่ะเนี่ยเกเรเหลือเกินเหลือการแม่นินทามาหน่อยมันติดฟันมันติดคอไหมลูกติดคอไหมติดไหมติดคอไหมติดคอลุงไหมคะมันต้องทำนิสัยเกเรขนาดนี้ถามด้วยว่านิสัยทำไมถึงเกเรขนาดนี้จะฆ่าให้ตายเอาไปปล่อยวัดดีไหมเนี่ยปล่อยวัดดีไหมเดี๋ยวแม่อ้อมจะลงไปหาปื๊ดนะว่ามันจะตามหนูไปไหมคอยดูนะคะปื๊ดเป็นไงลูกเป็นไงครับลูกฮะเป็นไงลูกได้ดูที่เนี่ยหนูทำบ้านสกปรกหรือเปล่าทำให้มันมีปัญหากันเนี่ยลูกเป็นเพราะว่าปื๊ดอะ คืออาจจะเคยอยู่ไหนมามันลงมาแล้วเห็นไหมมันลงมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมคือแม่ไปตรงไหนมันต้องไปตรงนั้นน่ะนะอย่าทำปื๊ดนะอย่าทำปื๊ดนะอย่าทำปื๊ดนะมาหาแม่อย่าทำปื๊ดนะเนี่ยจะโดด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 เนี่ยเผลอโดดแล้วโดนเลยนะไปเลยนู่นไปอยู่กับคอร์ดเลยนะหาปื๊ดแม่ว่าเป็นพ่อหนูทำอะไรบ้านรถโทษสกปรกหรือเปล่าลูกถึงได้มีปัญหากันอย่างเงี้ยฮะปื๊ดก็หัดเป็นคนมีมารยาทหน่อยสิลูกพี่เมฆนะเรียกแม่ทั้งวันค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวไปอึมุมนู้นนะแล้วก็ไม่กบแม่ก็ไม่รู้ว่าน้องฟ้าหรือเปล่าหรือว่าเจ้าเปิร์ดโอ้โหแต่ว่าพี่เมฆนี่เรียกแม่จะเป็นสไตล์เรียกอึสกปรกก็เรียกกินของเก่าก็ไม่เอาเรียกเดินมองนะเดินมองแม่แล้วก็ก้มลงไปดูถ้วยแล้วก็ร้องบอกให้แม่เปลี่ยนพี่เมฆนี่ไม่ได้เลยความสะอาดยกให้เขาที่หนึ่งเลยอย่าทำปื๊ดนะอย่าทำปื๊ดนะ
มีใครเกินมันเองมีใครเกินมันนี่ดูนะเขาเป็นคุณนายตีนแดงดูนี่มือเท้าเนี่ยมือเท้าแดงหมดที่บ้านเนี่ยจะมือเท้าแดงหมดเพราะเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แต่ในบ้านดูตาดูตาดูตามีแต่ความไร้กาดแม่ไปทำงานแล้ว4 โมงแล้วลูกเอ้ยเออ4 โมงกว่าแล้วแป๊บเดียวแม่ขอนั่งกินข้าวแป๊บนึงกินอะไรก็ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่มาอย่าตีกันนะ